หอการค้าจังหวัดตากประชุมเตรียมงานโครงการจัก,กรยานมิตรภาพไทยเมียนมา2017ของหน่วยงานครั้งที่หนึ่งประจำปี2560ค่ะณนห้องประชุมชั้นล่างหองการค้าจังหวัดตากแม่สอดอเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมศักดิ์คาวิวรัต์ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้ในายชัยรัฐวิเชียนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตากพร้อมด้วยนางสาวสุภาจาักเจริญทรัพย์เฮรันยิกหอการค้าจังหวัดตากและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตากตลอดจนคณะนักประกอบการธุรกิจใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC ร่วมกันประชุมเตรียมงานจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมา2017ครั้งที่1ประจำปี2560เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกโครงการจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมา2017ครั้งที่18ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2560นี้โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า30คน